สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะฮะประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นร้อนๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสงครามทางการค้าซึ่งตอนนี้บานปลายฮะถึงขั้นสหรัฐอเมริกามีการคว่ำบาตรและบอยคอตบริษัทที่อยู่ในประเทศจีนโดยอ้างเรื่องของอุยกูร์นะครับเดี๋ยวมาว่ากันมาดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนฮะเกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างที่น่าสนใจอิหร่านต่อสายตุรกีเปิดปฏิบัติการนะครับทางการทหารในซีเรียสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับโมฮัมหมัดจาวัดซาริฟนะครับบอกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีนะครับผ่านทางโทรศัพท์ว่าเตหะรานไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติการทางทหารในซีเรียนะกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องต่อสู้กับลัทธินะครับการก่อการร้ายและก็การสร้างเสถียรภาพ ความมั่นคงในซีเรียนะครับประธานาธิบดีเรยิปแอร์โดอันนะฮะกล่าวว่าตุรกีกำลังจะปฏิบัติการทางการทหารต่อกำลังชาวเคิร์ดในทางตอนเหนือของซีเรียหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ไฟเขียวกับเขาการถอนทหารสหรัฐออกจากกุยภาคนี้ของทรัมป์เผชิญกับเสี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับหลังจากที่พันธมิตรของเขาเองกล่าวหาว่าเขาหันหลังให้กับชาวเคิร์ดที่สูญเสียมหาศาลในการปฏิบัติการกับการปราบปรามกลุ่มมุสลิมไอซิสในสหรัฐในของสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้สหรัฐสู้ไม่ได้สหรัฐก็ถอยทิ้งชาวเคิร์ดไว้นะครับในขณะที่ทรัมป์ก็ขู่ทำลายเศรษฐกิจตุรกีทำเกินเลยทั้งที่เป็นคนไฟเขียวโจมตีพันธมิตรชาวเคิร์ดนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาจะลบล้างเศรษฐกิจของตุรกีนะครับหากอังการากระทำเกินลิมิตในซีเรียทั้งที่เขาเป็นคนประกาศถอนทหารอเมริกันออกจากชายแดนซีเรียติดฝั่งกับตุรกีเปิดทางให้อังการาปฏิบัติการโจมตีกองกำลังชาวเคิร์ดเองแท้ๆนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าสหรัฐเนี่ยใช้หลักแบ่งแยกและปกครองพอฝ่ายที่ตัวเองสนับสนุนแพ้ก็ถอนกำลังหนีเฉยว่ายง่ายตอนนี้บอกถ้าไปโจมตีกันแล้วพลาดขึ้นมาฉันก็จะย้ำคุณว่ายง่ายหลักก็มีอยู่แค่นี้นะครับในขณะที่บริจอนสันนะฮะเตรียมเลือกตั้งล่วงหน้าหลังสื่อพบเยี่ยมโรงพยาบาลแทนการบินหารือ Brexit ในยุโรปสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าบริจอนสันนะครับเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลวัตฟอร์ดนะครับเพื่อโปรโมทนโยบายการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบสาธารณสุขนะครับอังกฤษเพื่อที่จะเป็นสัญญาณชี้ถึงความพร้อมการเลือกตั้งนะฮะล่วงหน้าสร้างความกังวลนะฮะบนถนนดาวนิ่งดูเหมือนว่าความพยายามเดินหน้าแบบ Brexit ของนายกรัฐมนตรีนั้นประสบกับความล้มเหลวนะครับ The Financial Times นะครับรายงานว่าแทนที่จะออกไปเยือนตามเมืองหลวงต่างๆของยุโรปนะครับเพื่อขายไอเดียข้อตกลง Brexit นะครับของเขากลับพบว่านายกรัฐมนตรีบริจอนสันอุทิศส่วนหนึ่งของวันในการเยือนโรงพยาบาลวัตฟอร์ดนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลล่าสุดที่เขาไปเยือนเพื่อสร้างแนวร่วมนโยบายอัดฉีดเม็ดเงินระบบสาธารณสุขของอังกฤษนะก็จริงๆแล้วอังกฤษตอนนี้มันก็เข้าสู่ระบบโหมดเข้าสู่โหมดการเปลี่ยนแปลงนะคนก็ต้องการที่จะให้บริจอนสันเนี่ยไปเจรจาประเทศต่างๆเพื่อให้มีเงื่อนไขเพื่อจะได้ส่งสินค้าไม่ต้องเสียภาษีไปง่ายแต่บริจอนสันกลับไปเยี่ยมโรงพยาบาลนะครับเพื่อทำการหาเสียงเพราะมันจะมีการหาเสียงล่วงหน้านี่นะครับในขณะที่คนร้ายใช้รถขโมยรถบรรทุกนะครับขนขับพุ่งชนนะฮะรถยนต์ในเยอรมนีมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าคนร้ายขโมยรถบรรทุกก่อนขับพุ่งชนรถยนต์หลายคันที่จอดติดไฟแดงอยู่ในเมืองลิมบวกนะครับของเยอรมนีนะครับทำให้มีผู้รับบาดเจ็บหลายรายโดยตำรวจสามารถทำการจับกุมหัวขโมยตีนผีไว้ได้ตำรวจเยอรมนีบอกว่าพยานหลายรายเห็นตรงกันว่าชายคนดังกล่าวได้ยึดรถบรรทุกสีขาวนะครับเมื่อเวลา 17:20 น.จ
จากนั้นไม่นานก็ขับรถบรรทุกพุ่งชนรถยนต์9คันที่จอดติดไฟแดงอยู่ใกล้ๆนะครับสถานรถไฟเมืองลิมบวกในรัฐเฮสเซนนะครับทำให้รถยนต์ทั้งหมดถูกอัดก๊อปปี้แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด17รายโดยมีเหยื่อ1รายอาการค่อนข้างจะโคม่านะนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นสภาวะเศรษฐกิจนะครับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงถอนข้อเสนอ 3.9 หมื่นล้านเทรคโอเวอร์ตลาดหุ้นลอนดอนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงประกาศยกเลิกข้อเสนอนะครับซื้อกิจการตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนด้วยวงเงินสูงลิ่ว 39,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังไม่สามารถโน้มน้าวบอร์ดบริหารของอีกฝ่ายให้เห็นด้วยกับการควบกิจการดังกล่าวฮ่องกงเอ็กเซนส์นะครับเอ็นควีริงนะครับซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงระบุว่าบริษัทยังคงเชื่อมั่นว่าการรวม2ตลาดหุ้นอังกฤษใหญ่นะยักษ์ใหญ่ของโลกเข้าด้วยกันจะมีความน่าสนใจในเชิงยุทธศาสตร์นั่นหมายความว่าจีนก็จะเป็นคนกำฮ่องกงเนี่ยก็คือจีนเนี่ยจะเป็นคนกำหนดยุทธศาสตร์นี้เองต่อสุดท้ายก็ตกลงกันไม่ได้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมน้ำมันทองคำดิ่งลงนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบจับตาโต๊ะการเจรจาการค้าจีนกับอเมริกาสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขยับลงหลังจากที่สต็อกปิโตรเลียมของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอีกสัปดาห์ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบในกรอบแคบๆและทองคำดิ่งหนัก ถ้านักลงทุนจับตาการพัฒนาด้านการเจรจาทางการค้าระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งนะครับนี่ก็คงจะเป็นอีกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรแต่มาดูข่าวสุดท้ายสนุกฮะรู้ทันทีว่าเจรจาไม่ได้ผลนักบินเครื่องบินโดยสารตาค้างนะครับเจอกรณีการทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์นะฮะต่อหน้าต่อตาสำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่าลูกเรือนะครับของเครื่องบินโดยสารลำหนึ่งซึ่งกำลังมุ่งหน้าสู่เม็กซิโกได้มีโอกาสเป็นสักขีพยานการทดสอบขีปนาวุธนะครับชไตรเดนขณะกำลังขับผ่านมหาสมุทรโดยไม่รู้ตัวนะครับด้วยนักบินที่อุปทานด้วยความตื่นเต้นนะครับตอนบันทึกภาพเหตุการณ์เนื่องจากไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับในวิดีโอได้มีเสียงของนักบินอุปทานว้าวนะครับตอนจ้องไปที่ลำแสงประหลาดที่ปรากฏตัวอยู่บริเวณด้านหน้าของเครื่องบินของเขาด้วยความเชื่อมั่นว่าคงจะเป็นดาวตกอะไรก็ตามนะครับต่อมาก็เข้าใจว่าเป็นแสงสีขาวเป็นแสงที่พุ่งออกไปในท้องฟ้าตอนนั้นแท้ที่จริงแล้วคือขีปนาวุธนะก็เป็นภาพที่นักบินก็จับมาได้ดีไม่ชนเครื่องบินของตัวเองนะครับก็ว้าวนึกว่าเป็นแสงฝนดาวตกอะไรงั่งต่างๆเนี่ยนะปรากฏว่าที่ปรึกษาทรัมป์นะบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะถอนบริษัทจีนออกจากหุ้นของสหรัฐอเมริกาสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าหัวหน้าที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับของทรัมป์เนี่ยนะครับบอกว่าได้เริ่มลงมือศึกษาแนวทางการปกป้องการลงทุนของสหรัฐในจีนแล้วแต่ความเป็นไปได้นะฮะของการถอนบริษัทจีนออกจากตลาดหุ้นอเมริกันนั้นไม่ได้อยู่บนโต๊ะของการพิจารณานะถ้าถอนแบบนี้ก็คนที่เสียผลประโยชน์ที่สุดก็เป็นสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่ฮ่องกงเล็งที่จะตัดอินเทอร์เน็ตผู้ประท้วงนัดรวมตัวด้านจีนยั่วนะฮะทีมบัสแมกันนะทวิตเชียร์ม็อบสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสมาชิกคณะกรรมการนะครับของฮ่องกงแย้มอาจจะกำจัดนะฮะจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อควบคุมการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่ห้ามการสวมหน้ากากนะฮะไร้ผลแถมเรียกให้คนมาชุมนุมมากขึ้นและเกิดการปะทะที่รุนแรงที่สุดอีกครั้งนะครับขณะเดียวกันปักกิ่งก็สั่งห้ามCCTV ถ่ายทอดการแข่งขันบาสของบาสเกตบอลของฮูสตันร็อกเก็ตของอเมริกาหลังผู้จัดการทีมทวิตสนับสนุนผู้ประท้วงฮ่องกงตอนนี้นะที่ฮ่องกงนะก็มีการทำร้ายนักข่าวนักข่าวก็ตาบอดไปคนหนึ่งนะฮะเพราะว่าผู้ชุมนุมเนี่ยปาระเบิดเพลิงเข้าไปโดนนักข่าวอันนั้นคืออันแรกอันที่สองปรากฏว่าไปทำร้ายดาราฮ่องกงดาราฮ่องกงก็กำลังยืนถ่ายภาพอยู่ตอนที่ผู้ชุมนุมนั้นไปทำการทำลาย ATM แล้วก็ทำการปล้น
นะฮะตู้ ATM กำลังถ่ายคลิปผู้ชุมนุมเห็นก็มาทุบแล้วก็ทำร้ายเธอนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการเผาธนาคารสถานการณ์ตอนนี้ไม่ต่างจากอะไรฮะไม่ต่างจากในเหตุการณ์เมษาจลาจลกับพฤษภาทะเลเพลิงกำลังยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและตอนนี้ก็มีการจับภาพวงจรปิดนะภาพดาวเทียมจากมุมสูงเนี่ย นะครับถ่ายเห็นภาพของเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาของสถานทูตไปให้การสนับสนุนผู้ชุมนุมนะครับปรากฏการณ์เหล่านี้คงจะรุนแรงขึ้นนะในฮ่องกงเนี่ยอยู่ที่ทางการจีนจะใช้มาตรการอย่างไรแต่โอกาสจะเกิดความรุนแรงและใช้มาตรการเด็ดขาดเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมีโอกาสค่อนข้างจะสูงมากยังไม่จบแค่นี้ฮะสงครามทางการค้าตลาดหุ้นบอกว่าดีใช่ไหมฮะอุ่นใจการเจรจาจะประสบความสำเร็จปรากฏว่าสหรัฐขึ้นบัญชีดำ28บริษัทของจีนฐานพัวพันกดขี่อุยกูในซินเจียงสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าสหรัฐอเมริกากำลังจะขึ้นบัญชีดำบริษัทจีน28แห่งที่เขาระบุว่านะครับมีส่วนพัวพันการละเมิดสิทธิและการกดขี่ชาวอุยกูนะครับและชนกลุ่มน้อยมุสลิมกลุ่มอื่นในแคว้นซินเจียงนะกระทรวงพาณิชย์ประกาศเช่นนั้นสหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะทนต่อการกดขี่ชนกลุ่มน้อยภายในวิลเลอร์ลอสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศความเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งห้ามไม่ให้บริษัทตามรายชื่อซื้อสินค้าสหรัฐอเมริกาบริษัทติดบัญชีดำเหล่านี้รวมถึงบริษัทกล้องวงจรปิดนะครับรวมทั้งบริษัทปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็จากข้อมูลล่าสุดของการบันทึกทางราชการคำสั่งแบบนี้ออกมาท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนโดยระหว่างเรื่องของนโยบายการค้าและสิ่งที่ปักกิ่งทำให้แคว้นซินเจียงนะทางตะวันตก2เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกกำลังอยู่ท่ามกลางสงครามทางการค้านะครับต่างฝ่ายต่างใช้มาตรการเพิ่มภาษีตอบโต้เป็นมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐในการค้าทั้ง2ทางนะครับผมเคยเรียนว่าสงครามทางการค้ายังไม่จบหรอกต้องดูหลักของมันหลักของมันก็คือว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนเปิดเกมก่อนนะเริ่มต้นก็จับรองประธานกรรมการบริษัทหัวเว่ยเหมิงหวานโจวนะครับเหรินซึ่งเป็นบิดาเนี่ยก็พยายามจะขอตัวมาก็ไปจับตัวที่แคนาดาตอนนี้ยังไม่ได้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมายังคงจับตัวแล้วก็ยังคงควบคุมเธอควบคุมตัวเธอเนี่ยอยู่ในบ้านนะครับให้ประกันตัวมาแต่ห้ามออกจากบ้านให้อยู่ในบ้านนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่เธอกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้จากนั้นก็เป็นการยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ FTA จีนก็จัดให้สหรัฐก็จัดให้จีนจีนก็จัดให้สหรัฐอเมริกาจัดกันไปจัดกันมาและจัดกันมาแล้วก็จัดกันไปเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1กันยายนแล้วมายกที่2ก็วันที่1ตุลาคมนะจากนั้นนะสหรัฐอเมริกาก็มีการเจรจากับจีนเจรจากับจีนเจรจากันไปเจรจากันมาก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ทั้งคณะใหญ่ทั้งคณะเล็กถึงแม้ว่านะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบเจอกันแล้วนะที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างที่ผมเรียนเนี่ยบางคนสื่อส่วนใหญ่ว่าเจรจากันแล้วน่าจะจบแล้วจนทุกอย่างจะดีขึ้นผมบอกเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะในสหรัฐอเมริกากำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับทรัมป์จำเป็นจะต้องใช้หลักอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนเนี่ยตามหลักของวาทกรรมเหล่านี้เนี่ยเรื่องของชาตินิยมเนี่ยเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่จะสร้างคะแนนนิยมให้กับตนเองนั่นหมายความว่าทรัมป์จะต้องเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเนี่ยเรื่องของซินเจียงเรื่องของการขึ้นกำแพงเรื่องขึ้นบัญชีดำบริษัท28แห่งก็คงมีคำตอบนะฮะว่าปฏิกิริยาความรุนแรงเกิดขึ้นเรื่องของฮ่องกงก็คงชัดว่ามีสหรัฐอยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนผู้ชุมนุมอยู่ในฮ่องกงนะครับในเดียวกันในเรื่องของตะวันออกกลางสหรัฐยังไม่แตะเพราะว่ามันเป็นหลักที่เรียกว่าเปิดศึก2ด้านพอเปิดศึก2ด้านเนี่ยมันจะทำศึกได้ไม่เต็มที่เขาเจอมาสโคปจุดใดจุดหนึ่งตอนนี้ก็มุ่งมาสโคปที่ฮ่องกงกับจีนเป็นสำคัญนั่นหมายความว่าสถานการณ์สงครามทางการค้าจะรุนแรงขึ้นนะครับโอกาสที่สภาวะเศรษฐกิจของโลกจะดีขึ้นหรือไม่ยังไม่ดีขึ้นและจะหนักขึ้นกว่าเดิมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ่งกิจวัฒนาสวัสดีครับ
ปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย